ถ้ามีคนบอกคุณว่าคุณอันคะคุณผู้ฟังคะไม่ควรอาบน้ำระหว่างมีพายุฝนฟ้าคะนองนะคะเสี่ยงอันตรายต่อให้คุณอยู่ในบ้านก็เถอะค่ะคุณจะอาบหรือไม่อาบผมเพราะจนกว่าผมจะเข้าใจก่อนนะแต่ผมไม่ได้แปลว่าแบบไร้สาระแต่ผมอยากฟังว่าเพราะอะไรถ้าเป็นความเชื่อจะไม่ฟังแต่ถ้าเป็นความจริงที่มีแฟกต์อ่ะค่อยว่ากันซึ่งอันนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์ได้ระบุเอาไว้ค่ะว่าในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วคุณอยู่ในอาคารบ้านเรือนก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะคะเพราะโอกาสที่กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านท่อประปาก็เกิดขึ้นได้นะคะเขาจึงแนะนำว่าเราควรหลีกเลี่ยงการโดนน้ำในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนองที่เสี่ยงต่อการมีชีวิตถามว่าหลีกที่ไหนนั่นคือการอาบน้ำเพราะว่าฝักบัวก็มีน้ำและมีโลหะซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีนักวิทยาศาสตร์ยังเพิ่มเติมบอกว่าความเสี่ยงที่ไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่ท่อพลาสติกหรือไอ้ท่อ PVC ที่เราเรียกกันจะมีน้อยกว่าท่อเหล็กมากแต่ถึงยังไงก็อยากให้หลีกเลี่ยงรวมไปถึงการล้างจานล้างมือก็ต้องเลี่ยงด้วยแม้จะเสี่ยงน้อยกว่าก็ตามซึ่งอีฉันรู้สึกว่าเปียกกลับบ้านอาบน้ำก็ไม่ได้เพราะกลัวไฟดูดหรอกนั่นสิมันน่ากลัวขนาดนั้นเหรอปกติก็อาบไฟไม่ได้ดูดหรอกเขากลัวกระแสไฟหรือว่าเราเป็นมนุษย์ไฟฟ้าไปแล้วเพราะที่ผ่านมาฝนตกก็เดินไปอาบน้ำจะไม่อาบอย่างเดียวก็เพราะไฟดับถูกไหมคะผมไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นการเตือนจากจินตนาการอันบันเจิดของคนเขียนนะหรือว่ามันเตือนเพราะมันมีเคสที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหรือเปล่าแต่เราไม่เคยเห็นเคสนะมันไม่ได้เป็นแบบว่ามีคนถูกไฟดูดเพราะว่าอาบน้ำระหว่างนี้อยู่เป็นระยะอยู่เป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมิกเนี่ยจะบอกว่ารอครึ่งชั่วโมงหลังได้ยินฟ้าร้องครั้งสุดท้ายเกิดหูฉันไม่ได้ยินตอนร้องครั้งสุดท้ายทำไงอ่ะแต่เราใช้ชีวิตของเรามาแบบนี้ก็พอได้นี่นะและฟ้าร้องครั้งสุดท้ายไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้เลยว่าฝนจะหยุดใช่ไหมผมเลยรู้สึกตอนผมอ่านผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีประหลาดแฟกต์มากพอที่ไม่รู้เวลาอ่านมันก็ต้องวิเคราะห์ตามไปด้วยนิดหนึ่งก็เลยเฉยๆแต่ว่าจากนี้เวลาฝนตกหนักๆจะอาบก็คงจะมีความฉุกคิดนิดนึงกันเนาะแต่การที่บอกว่าฟังฟ้าร้องครั้งสุดท้ายอ่านแล้วไปอาบแล้วจะลองคิดคุณผู้ฟังลองคิดเล่นๆเราฟังฟ้าร้องสุดท้ายเสร็จเอาว่าอาบแล้วผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วฝนอีกลูกนึงมาทำไงเฮ้ยคุณผู้ฟังของเราพูดสิ่งที่มีเหตุผลมากเลยอ่ะชอบอ่ะว่าบอกว่าอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่านั่นคือฟ้าร้องครั้งสุดท้ายหรือยังถ้าเราคิดว่ามันสุดท้ายสุดท้ายแล้วเราเกิดเข้าไปอาบอยู่แล้วมันดันว่าอีกครึ่มหนึ่งแล้วอ้าวยังไม่สุดท้ายเราต้องรีบปิดน้ำแล้ววิ่งหนีออกมาก็ใช่ดิรอตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วนะทุกอย่างเงียบแล้วพออาบได้ประมาณ1นาทีเปรี้ยงเนี่ยก็คือจริงๆเราอาจจะต้องใช้วิธีเอาว่าข่าวนี้ดีตรงไหนรู้ป่ะเราก็อาจจะต้องเตือนตัวเองถามว่าเช็คระบบไฟเช็คระบบน้ำเรื่องของไฟดูดไฟช็อตก็ดีนะคะเป็นการเตรียมการเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีระบบพวกนี้มันก็พอช่วยได้ถูกไหมอันนี้ไม่เกี่ยวกับฟ้าฝนละ Green Morning Show